นี่เป็นการทดสอบการใช้กล้องพวงกุญแจนะครับเราจะทำการกดนะครับเริ่มต้นการใช้ใส่เมมโมรี่ตรงช่องด้านข้างนะครับใส่ตรงเมมโมรี่ตรงช่องด้านข้างการใช้งานให้ปุ่มใช้สองปุ่มด้านนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช้นะครับข้างล่างนี่คือปุ่มเปิดปิดตอนใช้ให้กดค้างไว้จะขึ้นไปนะครับถ้ากดปุ่มบนหนึ่งทีเป็นการถ่ายรูปจะกระพริบนะครับถ้าทำการถ่ายวิดีโอให้กดปุ่มค้างนะครับกดปุ่มบนค้างนะครับภาพจะกระพริบแล้วถ่ายนะครับเราลองดูทดสอบนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราลองทำการปิดครับเดี๋ยวทั้งรายการเนี่ยนะรับรองครับกดค้างไฟจะกระพริบหนึ่งทีแล้วดับครับเราถอดเมมโมรี่ออกมาได้เลยครับเมมโมรี่ใช้16 GB นะครับตัวนี้เราจะทำการใส่เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ของเราเนี่ยนะครับก็คือตอนที่ทุกคนเนี่ยนะฮะไปล่าท้าผีนะครับอยากจะให้เล่านิดนึงว่าตอนนั้นเนี่ยที่ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยนะทั่วประเทศเนี่ยให้การติดตามอยากถามประสบการณ์จริงๆกับคนที่ไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากน้องอุ้มพี่ก่อนนะไปที่ไหนครับวันนั้นก็เป็นบ้านร้างค่ะจากนั้นทำการเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปในห้องน้ำใช่ก็เป็นบ้านร้างเราดูคุณภาพของภาพนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาถามความฟ้าจะอยู่ใน DCIM นะครับ100มีเดียลองดูทดสอบนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับโอเคครับเราลองทำการปิดครับปิดทั้งรายการเลยนะรับรองครับนี่ครับคือตัวอย่างของภาพที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอการใช้วันที่เนี่ยครับถ้าเราเซฟวันที่ไว้ในรูทของไฟล์นะครับตั้งชื่อว่า TAG นะครับ TAG ตัวใหญ่นะครับจุด TXT ตัวเล็กนะครับไฟล์จะตามนี้นะครับจะเป็นตามนี้ครับเดทมาดูเป็นวงเล็บเดทนะครับแล้วก็สามารถโหลดได้จากเว็บไซต์เลยนะครับจากเว็บไซต์ facebook.com นะครับตัวอย่างการใช้งานกล้องพวงกุญแจนะครับ